วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งมาแนะนำสำหรับคนที่รักหนังนะครับผมรักที่จะซื้อหนังลิขสิทธิ์แท้ผ่าน iTunes ซึ่ง iTunes เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีหนังเยอะแยะมากมายราคาแม่งก็ไม่ใช่ถูกๆแต่ว่าได้ก็ได้คุณภาพของภาพที่ชัดแจ๋วนะครับผมสำคัญคือภาพ HD แบบคมชัดทั้งกริบทั้งภาพและเสียงมีหลายเรื่องด้วยอย่างเช่นพวกเรื่องพวกเนี้ยโปรแกรมค้างก็ทีนี้ประเด็นคือข้อเสียของไอจูนมีอย่างเดียวครับถ้าคุณได้ทำการซื้อหนังมาปุ๊บคุณจะไม่สามารถเอาไฟล์หนังเนี่ยไปดูได้ที่โปรแกรมดูหนังตัวอื่นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ซื้อ Android นี่คือปัญหาครับเพราะว่าไฟล์ของหนังนามสกุลของไอจูนเนี่ยมันเป็นนามสกุลของ MCV ใช่ป่ะโอเคผมจะยกตัวอย่างไฟล์หนังที่ผมซื้อมานะครับสมมติเรื่องนี้อ่ะคือก็สังเกตได้เลยว่าตัวหนังของนามสกุลของไอตูนเนี่ยจะเป็นนี้บท MCV ซึ่ง MCV เนี่ยมันเป็นไฟล์นามสกุลที่ล็อก DRM หรือล็อกลิขสิทธิ์ไอเรื่องของลิขสิทธิ์เอาไว้นั่นเองก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไฟล์หนังของ MCV เนี่ยข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่สามารถเอาไปดูกับโปรแกรมเล่นหนังของโปรแกรมอื่นได้เลยนอกจากไอตูนของมันเองมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าบัตรคำขายของมันเองอะสำหรับคนที่ใช้ Android อย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหจะซื้อหนังมาดูกับละทีนี่น้ำตาแค่ปลิบครับเพราะว่าคุณเอามาดูในมือถือไม่ได้เลยอ่ะนี่คือปัญหาละเราจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อสมมติเราจะดูหนังที่โปรแกรมอื่นบ้างอ่ะเราอยากจะอะไรอ่ะเอาไปใส่ในมือถือใช่ไหมเอาไปเปิดดูบนรถไฟฟ้าอย่างว่าอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับโปรแกรมที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับผมนั่นคือโปรแกรม TuneKit นั่นเองโปรแกรมนี้ทำอะไรได้เปิดขึ้นมาให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะทำการสามารถลบตัวลิขสิทธิ์ของ DRM ของไฟล์ภาพยนตร์จากไอจูนทิ้งได้แล้วก็แปลงให้เป็น MP4 ให้เรียบร้อยสุดสับเลยครับแหมเหมือนจะง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วไฟล์ MCV เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีบางคนเนี่ยลองมาแล้วว่าลองใช้โปรแกรมแปลงไฟล์หลายๆโปรแกรมเนี่ยเข้ามาแปลงไฟล์มันจะแปลงยังไงก็แปลงไม่ได้เพราะว่ามันติดที่ปัญหาของลิขสิทธิ์นะครับแต่โปรแกรมนี้สามารถทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันโอเคเริ่มจากที่ผมจะเอาตัวไฟล์หนังมาเปิดกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากที่ผมจะเอาไฟล์หนังของหนังที่ผมเอามาเปิดให้ดูเนี่ยเอามาเปิดกันก่อนเอาเป็นตอนนี้แล้วกันนะฮะโอเคผมก็ทำการโยนไฟล์ใส่เข้าไปปุ๊บก็ติดแล้วโอเคมันก็พอเรากดคีย์ดูเฟิร์นเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกครับว่าตัวของไฟล์หนังเนี่ยมีภาษาอะไรบ้างมีซับอะไรหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บก็แค่เลือกพื้นที่ที่เราจะทำการแปลงไฟล์ใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ของเรานะครับเสร็จปุ๊บผมเลือกอันนี้เรียบร้อยนะปุ๊บก็เมื่อพร้อมปุ๊บให้กดปุ่มตัวนี้ไปเลยครับผมมีปุ่มเดียวคือสังเกตว่าอินเทอร์เฟซของโปรแกรมเนี่ยทำออกมาเลือกง่ายมากคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีการปรับแต่งอะไรกันสิ้นเลยอ่ะก็แค่ใส่กดความเวิร์ดปุ๊บเรียบร้อยแต่ทีนี้เนื่องจากว่าของโปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้เนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่5นาทีเท่านั้น5นาทีก็คือเมื่อแปลงไฟล์เสร็จปุ๊บโปรไฟล์หนังจะดูได้แค่5นาทีครับเป็นการลองเฉยๆว่าจะแปลงสำเร็จไหมก็มาเราดูกันเลยปุ๊บพอเรากดปุ่มไทยอิดหรือกดปุ่มคอนเวิร์ตไปเรียบร้อยนะครับผมโปรแกรมไอจูนก็ทำการเปิดขึ้นมาแบบออโต้ซึ่งมันเหมือนกับว่าตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันทำการไปล้าง DRM ของตัวโปรแกรมไอจูนทิ้งซึ่งมันก็สนใจมันปล่อยไปเลยปล่อยไปซื้อปุ๊บปี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 ๊บรอให้มันวิ่งไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็จะบอกว่าเราไปการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วโอเคนี่คือตัวอย่างไฟล์ที่ผมทำการแปลงทดสอบออกมานะครับว่าแปลงแล้วได้ผลจริงๆโอเคเมื่อกี้ตอนอะไรนะชื่อตอนนี่ถูกป่ะที่ผมแปลงวันนี้มาดูข้อมูลของไฟล์ก่อนนะครับกดปุ่มไปเลยปึ๊บโอเคอันจะข้างซ้ายมือคือเป็นในส่วนของไฟล์ที่เราแปลงออกมาเมื่อกี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ MCV หรือของไอจูนมานะครับมาเปรียบเทียบไฟล์กันไปไกลๆโอเคมาเปรียบเทียบไฟล์กันมาแล้วครับนี่เลยซ้ายมือ MP4 แล้วครับขวามันก็จะเป็น MCV เหมือนเดิมสังเกตความต่างนะครับยังต่างกันอยู่ส่วนก็ในของดีเทลสำคัญเลยคือดีเทลพันเอ๊ะเห็นมั้ย0280720720p ตรงกันเป๊ะทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวค่าเลทค่าคอทอบิตเลทก็ยังเข้ากันนะครับกับว่าไอ้นี่พอแปลงเสร็จปุ๊บจะเหนือกว่านิดหน่อยนะฮะแต่เฟรมเรทยังเท่าเดิมครับเฟรมเรทจะเป็นที่23เฟรมเรทต่อวิอันนี้ก็เป็นตัวก็ฉบับก็จะเป็น23เฟรมเรทต่อวิเหมือนกันแต่ที่หายไปคือลายเส้นครับสังเกตได้เลยว่าตัวเนี่ยลายเส้นหายไปเพราะว่าตัวโปรแกรมตัวนี้จะทำการล้างลายเส้นออกเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราทำการแปลงไฟล์ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดูกับโปรแกรมอื่นจริงได้จริงหรือเปล่าที่ขวากันเลย Open Week นี่เลยครับโปรแกรมดูหนังที่สุดในโลก VLC ปั๊บเข้าไป
โอเคครับผมเป็นการพิสูจน์นะครับว่าตัวโปรแกรมนี้สามารถล้าง DIA แล้วก็แปลให้เป็น MEC พอไฟล์เป็น MEC เสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเอามาเปิดดูได้กับโปรแกรมดูหนังทั่วไปได้เลยนะครับผมจริงหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟล์ MCV นะครับผมจะเลยว่าเข้ามาใส่ในโปรแกรม MEC ปุ๊บจะดูได้หรือไม่ขั้นต่อคือหน้าจอดำมืดสนิทก็เพราะว่าดูไม่ได้ทั้งเองเนื่องจากว่าตัวไฟล์จะล็อกอยู่แต่พอใช้โปรแกรมตัวนี้ปั๊บเอามาเปิดดูใส่กับ BLC เรียบร้อยปุ๊บก็จะสามารถเปิดดูได้นะครับแต่สิ่งที่หายไปอย่างแรกคือตัวซับหายไปคือสแกนในคำว่าตัวซับไตเติ้ลจะหายไปเลยซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตัวโปรแกรมมันเป็นฟรีแวร์หรือเปล่าไม่ใช่ฟรีแวร์สิเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมทดลองใช้หรือเปล่าทำให้เราไม่สามารถใช้ความสามารถที่มันออกมาเต็มได้ 100% ซึ่งอันนี้เราก็มาคอยดูไก่ทีนะครับว่าเมื่อโปรแกรมเต็มออกมาให้เราลองเทสแล้วเนี่ยจะมีซับไตเติ้ลมาให้เราได้ลองกันหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เป็นคนที่ชอบซื้อหนังของไอจูนมานะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปดูที่อื่นได้หรืออยากจะแปลงตัวไฟล์หนังให้เป็น ABC เพื่อไปดูกับที่อื่นเช่นโปรแกรมดูหนังที่อื่นหรือเอาไปดูกับมือถือ Android ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมโปรแกรมก็วางจำหน่ายแล้วนะครับคนไหนก็อยากจะดาวน์โหลดดูชั้นทดลองผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมจะลองก่อนดีกว่านะครับลองไปลองก่อนแล้วดูซิว่าคุณโอเคไหมก็โอเคปุ๊บก็สามารถอุดหนุนซื้อกับโปรแกรมนี้มาลองใช้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ